ากกรณีที่นายปรินพานิชพักอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เข้ามอบตัวกับตำรวจสน.ลุมพินีเมื่อเวลา 8:00 น.หลังมีกระแสข่าวเป็นผู้ก่อเหตุล่อลวงหญิงสาวผู้เสียหายหลายรายไปข่มขืนและกระทำอนาจารล่าสุดพลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่านายปรินได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาล่าสุดได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและจะนำเอกสารหลักฐานมาประกอบภายหลังแต่เนื่องจากนายปรินเดินทางมามอบตัวด้วยตนเองตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญามาตรา134เจ้าหน้าที่จึงไม่มีอำนาจควบคุมตัวไว้เพราะยังไม่มีการออกหมายจับเว้นแต่เจ้าตัวไม่มาตามนัดฝากขังต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ตำรวจจะสามารถจับกุมได้ทันทีซึ่งในการยื่นประกันตัวก็ต้องยื่นในชั้นศาลเพื่อพิจารณาต่อไปส่วนคดีนี้จะดำเนินคดีต่างกรรมต่างวาระโดยในพื้นที่สน.ลุมพินีมีทั้งหมด3คดีก็ต้องยื่นประกันตัวในแต่ละคดีพลตำรวจตรีจิรสันต์กล่าวว่าคดีนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้สั่งการให้พลตำรวจตรีไตรรงค์ผิวพันธ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลดูแลด้านกฎหมายกำกับดูแลคดีด้วยตัวเองซึ่งคดีนี้โรงพักสามารถทำเองได้แต่อาจจะนำชุดสืบสวนบก.5มาร่วมทำงานกรณีมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความเพิ่มเติมแต่ตอนนี้ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมายืนยันว่าไม่หนักใจที่ผู้ต้องหาเป็นบุคคลมีตำแหน่งทางการเมืองเพราะตำรวจยึดหลักตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเราทำงานตามกรอบกฎหมายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมรวมถึงมั่นใจในพยานหลักฐานที่มีต่อคดีนี้อย่างไรก็ตามในการฝากขังตำรวจจะขอให้ศาลกำหนดเงื่อนไขห้ามผู้ต้องหาออกนอกประเทศเพราะผู้ต้องหามีบ้านพักในต่างประเทศรวมถึงคดีมีโทษหนักและมีผู้เสียหายหลายคนพร้อมกันนี้ได้ประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจับตาเฝ้าระวังการหลบหนีไว้แล้ว